ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเจอกับชมพู่อีกแล้วนะคะแน่นอนว่าทุกครั้งที่ผู้พาทุกคนมาเนี่ยเราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมใหม่แห่งยานยนต์ค่ะและสำหรับวันนี้ทุกท่านต้องบอกก่อนนะคะว่าความพิเศษนั้นมันสุดยอดมากเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่สามารถทำยอดขายได้ถล่มทลายสำหรับที่พูดถึงอยู่นี้นะคะนั่นก็คือรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดค่ะทุกท่านนั่นก็คือรุ่นของ Toyota Corolla Cross HEV GR Sport ค่ะซึ่งก็เปิดตัวไปนะคะในงานของ Motor Expo 2021ที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีนะคะแน่นอนว่ารุ่นนี้ออกมาแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานนะคะเพราะว่านอกจากที่จะมีรูปลักษณ์ดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีราคาที่คุณเอื้อมถึงด้วยนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับรุ่นของตัว Toyota Corolla Cross HEV GR Sport ค่ะถ้าเราย้อนไปเมื่อปีที่แล้วค่ะทุกท่านแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหขับไปไหนเนี่ยก็เจอแต่รุ่นนี้เนี่ยขับบนท้องถนนอย่างมากเพราะว่าสามารถทำสถิติที่ทุบแบบเรียกว่าวงการรถยนต์เนี่ยสั่นสะเทือนแน่นอนเพราะขายไปได้ 27,794 คันค่ะถือว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในตลาดของรถซับคอนแพค SUV นั่นเองวันนี้ค่ะเดี๋ยวพูดจะพาทุกท่านไปดูกับ Toyota Corolla Cross GR Sport กันนะคะนอกจากความสวยที่สวยขึ้นความสปอร์ตที่มากขึ้นคุณผู้ชมดูค่ะโอ้โหมันดูดุดันทรงพลังนะคะมันยังใส่ฟังก์ชันที่แบบจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.8 ลิตรนะคะยังไม่พอประหยัดน้ำมันมากแบบลืมปั๊มน้ำมันไปเลยลืมเหมือนว่าฉันต้องเติมน้ำมันในการขับรถเหรอนึกว่าเอาน้ำใส่ขนาดนั้นคือมันประหยัดน้ำมันได้นะคะอยู่ที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรว้าวคือขับไปกับกรุงเทพต่างจังหวัดไปสปป.ลาวนะคะคุณยังไม่รู้สึกว่าคุณต้องเติมน้ำมันเลยคือมันประหยัดน้ำมันมากไม่มีที่ไหนหรอก20กว่าลิตรเนี่ยนะคุณผู้ชมและยังไม่พอค่ะเราอยากจะบอกว่าสีที่ออกมาสีที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสีแดงมาพร้อมกับสีแดงหลังคาดำแล้วก็มีสีดำแล้วก็มีสีขาวด้วย3เฉดสีให้คุณเลือกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมคะสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงฟังก์ชันต่างๆให้ผู้มาพูดก็คงจะรู้ไม่ลึกเนาะเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่ถือว่าเป็นเซลล์มือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยหน้าตาดีที่สุดในปฐพีและก็เป็นคนที่มีแต่ลูกค้าถามหาตลอดนะคะเพราะว่าเขากู้เงินมาไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะสอนด้วยรู้ลึกรู้จริงและคนคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นเซลล์เคมือฉมังค่ะขอต้อนรับพี่อ้ําสมภพปิ่นสวรรค์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องชมพู่ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะเจอพี่อ้ําเหมือนเดิมยิ่งเจอยิ่งหล่อตลอดเวลาสวยเหมือนเดิมเช่นกันครับเนี่ยชมกันเองแล้วในฐานะที่พี่เป็นเซลล์เคมือวางอันดับ1ในฐานะที่พี่เจอรถมันแล้วเนี่ยตัวของ Toyota Corolla Cross ความรู้สึกพี่เลยนะที่เป็นเซลล์เคพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างก็ในความรู้สึกกับ Corolla Cross นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันขนาดใหญ่เนาะแล้วก็จำนวนที่นั่ง ก็ตอบโจทย์นะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าโตต้าเนี่ยจะเติมเต็มให้ทำให้เรารู้สึกว่ามันสปอร์ตได้อีก มันกลายเป็นรู้สึกว่าเหมือนเราภูมิใจว่าเราได้ครอบครองรถคันนี้ทั้งตอบโจทย์ไม่เรื่องในเรื่องของการขับขี่การประหยัดน้ำมันและยังให้อารมณ์สปอร์ตดูเท่ครับดูครบเลยคือขับคนเดียวก็ได้ไปครอบครัวก็ดีสปอร์ตก็ได้ขนของก็เหมาะมันครอบคลุมไม่หมดอ่ะเอาจริงนะพี่ก็อยากได้อยู่ตอนนี้คือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ลูกค้าเกือบทุกกลุ่มว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยครอบครัววัยสร้างตัวได้หมดเลยนะคะพี่อําผู้อยากรู้เหลือเกินว่าตัวที่มันมีความแตกต่างเนี่ยคือมันยอดขายปีที่แล้วที่บอกว่าโอ้โหปีครึ่งมันขายได้ 20,000 กว่าคันจริงเหรอพี่ใช่แล้วครับโอ้ขายดีมากครับขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยเทน้ำเทท่าเลยใครว่าคนไทยจนไม่จนนะถึงปั๊บซื้อครับผมยอดขายมันฟ้องอยู่แล้วครับนั่นไงแสดงว่าจริงๆแล้วคนที่เขามีเงินเนี่ยเขาก็ต้องเลือกซื้อถ้าของเขาไม่ดีจริงคนก็ไม่ซื้อเยอะขนาดนี้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีความพิเศษมันมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมด้วยใช่ไหมพี่เปลี่ยนเยอะเลยครับอ่ะอยากรู้ว่าเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวพามาดูกันก่อนอันดับแรกเลยพี่อ้ําสิ่งแรกที่ผู้เห็นคือเรื่องของโฉมใหม่ข้างหน้าใหม่หมดเลยครับอลังการมันมีอะไรบ้างอ่ะพี่เดี๋ยวผมจะพาน้องชมพู่มาชมทีละจุดเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าเรามาถึงที่ตัวรถเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันดุมันสปอร์ตมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเมื่อก่อนถูกนี่นะครับก็
ด้วยของการออกแบบเลยนะครับด้านหน้าครึ่งบนทั้งหมดเลยนะครับจะออกแบบเป็นโทนสีดำนะครับขัดเงานะครับพร้อมทั้งกระจังหน้านะครับเป็นแบบตะแกรงรังผึ้งตรงนี้เนี่ยนอกจากสวยแล้วนะครับในเรื่องของการให้ประโยชน์นะครับช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้อากาศเนี่ยเข้าด้านในได้สะดวกนะครับน้องชมพู่เห็นด้านล่างไหมครับเห็นด้านล่างไหมอันนี้คืออะไรครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเขาออกแบบแบบดูสปอร์ตเลยมีมิติแล้วก็การให้สีนะครับการให้สีตัวเนี้ยมีในเรื่องของความปลอดภัยด้วยตัวหน้าคำหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยทางค่ำกันคืนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับขยับมาตรงนี้ครับนี่ไฟตัดหมอกครับสวยไหมครับสวยไหมอันนี้คือตรงไฟตัดหมอกเหรอพี่คือดูสวยมากสปอร์ตแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับประหยัดทนแล้วก็ใช้ได้นานนะครับอีกจุดหนึ่งที่สังเกตน้องชมพู่เห็นไหมครับสีฟ้าฟาร์มรุ่นนี้เป็นไฮบริดนะแต่สีฟ้าที่ฟาร์มเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดที่อยู่ที่โลโก้แล้วก็ไฟตัวเนี้ยเราเอาออกแต่เราเพิ่มความดุดันเพิ่มความสปอร์ตให้มันดูมีพลังขึ้นมาใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยคือชอบขับไฮบริดแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าพี่อยากได้มีความสปอร์ตอ่ะพี่อยากได้ดุๆอ่ะคือถ้าพอมันมีสีฟ้าปั๊บมันก็อาจจะดูซอฟต์นิดนึงแต่อันเนี้ยเอาสีฟ้าออกครับแต่อันนี้คือเป็นไฮบริดเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นแต่ทีนี้เนี่ยเราเติมเต็มให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตครับตรงนี้จะสังเกตแล้วน่าจะดูแบบดูสปอร์ตนะครับดูเท่ดูภูมิฐานแล้วก็ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ลูกค้าอีกกลุ่มนึงด้วยนะครับเข้ามาชมด้านข้างกันดีกว่าไหมครับด้านข้างทีนี้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าข้างหน้าสวยแล้วยังไม่พอสิ่งที่ผู้เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าข้างล่างเนี่ยหลายคนชอบมากคือเรื่องของล้อพี่อ้ําล้อที่นี่อุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เตะตาไหมครับใหญ่มากใหญ่มากอ่ะล้ออลอยดีไซน์ใหม่ครับเป็นสีพิเศษเลยนะครับเฉพาะรุ่น GR Sport นะครับมาพร้อมกับหน้ายาง225นะครับแก้มยาง50นะครับขอบ18นะครับขอบ18เลยใช่ให้ขอบ18เลยเต็มซุ้มล้อเลยสวยงามอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพอบอกว่ายางของมิชลินแปลว่าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยลูกค้าจะได้ยางยี่ห้อนี้กลับบ้านไปเลยเหรอพี่ใช่ครับเป็นสเปคมาตรฐานเลยมากับตัวรถโอ้นะครับพร้อมทั้งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับพร้อมเหล็กกังโคแล้วก็คอยสปริงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบเทอร์ชั่นบีมพร้อมเหล็กกังโคแล้วก็คอยสปริงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ GR เลยนะครับพร้อมทั้งดิสเบรก4ล้อทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านี่ที่พี่อ้ํากับผู้ยืนอยู่นี้คุณผู้ชมจริงๆเนี่ยเรื่องของด้านท้ายมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีสัญลักษณ์ของ GR Sport ด้วยอ่ะน้องชมพู่ตาดีนะครับสะดุดตามั้ยสะดุดตามั้ยเดินมาปุ๊บเออมันสะดุดตาสิ่งที่บ่งบอกเลยมีความพิเศษครับคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นไฮบริดและก็เป็นรุ่น GR Sport นะครับเป็นโลโก้นะครับคืออันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเวลาที่เราซื้อรถลิมิเต็ดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่บ่งบอกไหมตัวนี้คือมีแน่นอนน้องชมพู่ครับอีกเรื่องนึงนะรุ่นนี้ที่พิเศษน้องชมพู่รู้ไหมครับว่าเรื่องการขับขี่ยังไงครับพี่มันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นอ๋อรู้ไหมครับเขาทำอะไรเขาทำอะไรครับพี่ตัวนี้นะครับเขาจะมีการปรับโช๊คแล้วก็ปรับสปริงด้านล่างให้แสดงว่าช่วงล่างของคันนี้มีความพิเศษมากกว่ารุ่นก่อนๆใช่ไหมพี่ถูกต้องครับว้าวจะให้อารมณ์การขับขี่ที่แบบฟิลสปอร์ตเลยอืมคือหลายคนอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยช่วงล่างคือคำว่า Toyota Corolla Cross เนี่ยมันสามารถไปได้ทุกที่อยู่แล้ว ช่วงล่างมันต้องเอาอยู่ถูกต้องตัวนี้ไม่ว่าคุณจะขับไปขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยช่วงล่างที่คุณนั่งคุณจะรู้สึกว่ามันเอาอยู่แน่นอนอย่างแบบว่าพื้นที่แบบว่ากระตุกตะกักตุกแข็งแรงทนลุยแล้วก็เกาะถนนดีนะครับสมรรถนะเยี่ยมประหยัดน้ำมันโอ้ตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยสุดยอดจริงๆอ่ะทีนี้เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกช่วงล่างก็ดีไฟก็สวยมีสัญลักษณ์ของ GR Sport แล้วสิ่งที่น้องชมพู่พูดมาครับไฟนี่ไม่เหมือนรุ่นปกตินะครับเฮ้ยพี่อันนี้มันดูสปอร์ตมากตัวนี้จะเป็นแบบเลนส์ใสครับแล้วก็พร้อมสีสโมคโครมดูสปอร์ตบอกแล้วว่าเราตั้งใจให้มันสปอร์ตนะครับสวยงามครับมันมีความสวยเป็นเอกลักษณ์เลยเฉพาะ GR เลยครับเออคือคุณผู้ชมขาคือลองจินตนาการภาพบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถที่แบบครอบครัวนั่งได้อาจจะมีอะไรที่มันดูแบบดีไซน์ไม่ค่อยดุหน่อยแต่อันนี้เนี่ยครอบครัวนั่งได้มีความดุดันวัยรุ่นเอาไปขับนี่ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวนะคือมันดูได้นะเออยังไม่พอคุณผู้ชมรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามขนาดนี้แล้วสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนว่าคุณซื้อรถ5ประตูไปอ่ะมันต้องขนของได้หนูขอดูข้างในหน่อยได้ไหมพี่ข้างในใช่ไหมครับอืมสามารถเปิดท้ายเลยเปิดท้ายเลยอ่ะทีนี้คุณผู้ชมขาเราจะเปิดสดๆเลยเดี๋ยวพี่ทำไมไม่ใช้กุญแจ1 2ถอยครับปึ๊บทำไมเราไม่คะเดี๋ยวรถแพงมันก็ต้องมากับเทคโนโลยีแพงๆอ้าวเมื่อกี้พี่ไม่ใช้มือเปิดนะครับเมื่อกี้พี่ทำอะไรอ่ะใช้เท้าเตะครับผมอ๋อใช้เท้าเตะตรงไหนอ่ะก็มือไม่ว่างครับมือมันไม่ว่าง
เอาซื้อสมมติพูดถึงของอะไรอีกมากยุบยุบไม่ต้องเอาของวางอีกต่อไปสมัยนี้เขาไฮเทคเขาไอ้นี่แล้วเขาไม่ใช้มือเปิดกันแล้วครับป้ามันเอาไปแล้วครับอ้าวก็คือใช้เท้าเนี่ยใช้เท้าเตะได้เลยอ๋อมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างล่างเฮ้ยเทคโนโลยีนี้ก็มีใน Toyota Corolla Cross แต่การเปิดฝาท้ายแบบปกติก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเปิดจากรีโมทนะครับหรือจะเปิดที่ตัวฝาท้ายก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษครับผมเฉพาะ Corolla Cross ไฮโซไม่หรอกครับเลิศอันนี้คือเหมาะมากคุณผู้ชมอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้หญิงที่ถือของมาเยอะๆเอาไปห้างใช่แล้วซื้อของเข้าบ้านนะซื้อของแบบครัวไงต้องซื้อของต้องช้อปปิ้งใช้ของใส่พอไหมใส่พอไหมเอาจริงๆนะมันก็กว้างแล้วอะแต่ถ้าสมมติหนูชอบซื้อต้นไม้ไงต้นไม้มันยาวใช่ไหมมันยาวอะมันได้ไหมอะนี่จริงๆถ้าไม่น่าพอพับลงไปได้ไงครับนี่พับได้อีกเหรอใช่ครับถ้าไม่พอนะครับไปถึงเบาะหน้าได้เลยครับโอ้โหนี่ซื้อต้นสองคริสต์มาสได้เลยนะเนี่ยครับผมคือมันยาวมากถ้ามันซื้อแล้วมันดูรกดูอะไรก็ปิดได้ครับปิดทำให้มันดูเรียบร้อยครับเป็นไงครับไฮโซภูมิฐานนะครับเฮ้ยดูดีมากอันนี้เบาะเนี่ยมันสามารถเห็นได้ข่าวว่าปรับได้อัตราส่วน 60-40 เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับพับเรียบลงไปเลยนะครับหรือจะพับแบ่งครึ่งอย่างนี้ก็ได้หุยสุดยอดอ่ะอัตราประโยชน์ครับเน้นเรื่องการใช้งานและก็การนั่งโอเคคืออันนี้เนี่ยใส่ของก็จุได้ใช่พับเบาะก็ได้ทีนี้ผู้อยากรู้เมื่อกี้ที่พี่บอกเนี่ยเรื่องของการปิดเปิดนู่นนี่นั่นเมื่อกี้เราเปิดเราใช้เท้าในการเตะเซ็นเซอร์ใช่แต่ว่าต้องมีรีโมทนะพี่มีรีโมทอยู่ในตัวอ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติหนูเปิดหนูมีลูกสมมติหนูมีลูกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆยังไม่มีแฟนนะมีลูกแล้วลูกเดินตัวเล็กๆครับแล้วเรากำลังจะปิดอย่างเงี้ยครับจะโดนหัวลูกไหมคะพี่มีเซ็นเซอร์ครับอ๋อมีเซ็นเซอร์เพราะนั้นไม่ต้องกลัวมันหนีบแสดงว่าคือถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ฝากระโปรงตรงนี้ฝาท้ายมันจะมีโอกาสมันจะไม่มีโอกาสในการไปทับไปขยี้คือมันโดนปั๊บมันขึ้นไปทันทีมันฉลาดกว่าที่เราคิดครับฟังก์ชันพวกนี้มันจะคำนวณมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดมันต้องรอให้เราถอยก่อนถึงจะเปิดไม่เดี๋ยวไปตีโดนหน้าเราตรงนี้ถ้าปิดมายังมีอะไรขวางอยู่มันก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกับตรวจจับว่าอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ลองทำให้ดูไหมดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่เตะให้ดูแล้วใช่ไหมครับเตะเปิดแล้วเตะปิดก็ได้นะแต่นี่จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ให้ดูครับตรงนี้ถ้ามันสูงไปใช่ไหมค่ะน้องชมพู่ต้องเอื้อมใช่ไหมตั้งได้ตั้งระดับให้มันได้ครับนี่ครับนี่แต่ให้มันเปิดแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเปิดสุดก็ได้เมื่อกี้พี่ใช้ฟังก์ชันตรงนี้เราจะใช้ฟังก์ชันให้ดูเห็นไหมครับเป็นรูปกุญแจแล้วก็ล็อกใช่ไหมครับค่ะสามารถกดตรงนี้ล็อกรถได้เลยไม่ต้องเดินไปล็อกรถนะอ๋อจริงเหรอครับมันไม่ล็อกพี่อย่าเล่นครับพี่อย่าเล่นพี่บอกแล้วไงก็ว่ามันฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับตัวนี้มันออกแบบมานะครับที่มันไม่ล็อกเพราะว่ามันมีการตรวจจับครับว่ารถอ่ะมันยังไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะล็อกมันยังไม่ปลอดภัยไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราเปิดประตูค้างไว้ครับอ๋อประตูค้างไว้เอาไหนพี่ลองปิดหนูไม่เชื่อหรอกจริงหรือเปล่าถ้าทำไม่ได้นี่ผมหน้าแตกเลยเอาลองปิดดูเห็นไหมครับคุณผู้ชมอ๋อเฮ้ยสุดยอดถ้าเราสตาร์ทเครื่องไว้หรือเราเปิดแอร์ไว้มันก็ไม่ล็อกให้เรานะเพราะมันมีการตรวจจับว่ารถมันยังไม่ปลอดภัยหรือคุณยังทำไม่สมบูรณ์เฮ้ยสุดยอดเห็นไหมว่ามันฉลาดมันฉลาดมากมันฉลาดกว่าดิฉันอีกนะเพราะดิฉันบางทีเปิดฝากระโปรงท้ายทิ้งไว้แล้วขับรถออกจากบ้านอันนี้คือมันสามารถช่วยเป็นการเตือนคนขับได้อย่างดีเยี่ยมว่าระบบภายในรถเนี่ยเฮ้ยมันยังมีการเปิดประตูอยู่นะมันยังมีของวางอยู่นะคราวนี้อันนี้ผู้ถามนิดนึงพี่ปกติเนี่ยบางคนเป็นคนขี้ลืมยุคนี้คนขี้ลืมมากสมมติกุญแจรถเดี๋ยวนี้เนี่ยแน่นอนว่าบางคนถือไปถือมาเอาไม่รู้เอาไปวางไว้ไหนครับผมกรณีถ้าสมมติว่าผู้วางไว้ในรถแล้วผู้จะปิดรถล่ะแล้วรถมันจะล็อกเลยไหมอ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าทำผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเนาะขอพูดให้เข้าใจแล้วว่าสมมติว่าถ้ามันมีรีโมทอยู่ในรถ1ชุดใช่ไหมครับถ้าเราปิดเราล็อกจากข้างนอกมันจะมีเสียงเตือนครับมันจะเตือนเราของความปลอดภัยแสดงว่าก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าสมมติว่ากุญแจรถเราทุบกระจกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลำบากเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากเลยมันจะเตือนให้โล่งใจนี่ไหมคะคุณผู้ชมตัวของ Toyota Corolla Cross ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้มันเหมือนไม่ใช่รถอะแต่มันเหมือนเป็นผู้ช่วยคือบอกคุณได้หมดนะคะว่าอะไรที่ยังไม่ปิดอะไรที่ยังเปิดอยู่ตัวไหนค้างแล้วก็เรื่องของการขับขี่ได้อย่างถ้าสังเกตง่ายๆนะมันเหมือนกับการคนนิ่งพฤติกรรมคนเนาะมันเป็นการคนนิ่งแบบคนเนี่ยต้องลืมอย่างนี้ต้องทำแบบนี้มันจะออกแบบมาทำให้เราแบบใช้งานง่ายถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องทุบกระจกไปแล้วแหละอย่างที่บอกถูกต้องใช่ฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าอยากได้รถฉลาด
แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสไปได้ทุกที่เราขอแนะนำกับ Toyota Corolla Cross นะคะไปดูข้างในดีกว่าเราไปชมข้างในกันดีกว่าว่าจะสปอร์ตเหมือนข้างนอกไหมถูกต้องข้างในได้ค่ะฉันพูดข้างในเลยครับสวยมากอุ๊ยรู้สึกแบบว่าอยากจะคลานเข่าเข้าไปจังเลยรถเขาสวยอะค่ะนี่ว้าวหูพี่อ้ำต้องบอกเลยว่านี่มันไม่ใช่รถยนต์นี่มันคืออะไรคะพี่นี่มันคือยนตกรรมน้องชมพู่เข้ามาครับเตะตาไหมครับสะดุดตาไหมครับพี่สะดุดตามากหนูรู้สึกว่าหนูกำลังนั่งในยานอวกาศแบบ limited edition เห็นอะไรแวบๆที่พื้นไหมครับเห็นอุ๊ยพี่นี่คือสัญลักษณ์ GR Sport อ่ะใช่แล้วครับมีที่พรมด้วยหรอใช่แล้วเอาทุกอย่างตรงนี้เราเล่นตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพรมอย่างดีเลยเป็น luxury นะครับพร้อมทั้งโลโก้ GR นะครับขนาดพรมรองพื้นเรายังให้เลยคิดดูนะครับเราเน้นความเป็นสปอร์ตเนาะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเขาเรียกอะไรอ่ะตัวบอกในเรื่องของว่ารุ่นนี้นะเป็น GR เลยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อรถเนี่ยคุณผู้ชมอย่างพรมเขาจะไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากหรอกพรมก็คือก็ปูๆไปแค่นั้นเองก็ปูๆไปแต่อันนี้คุณผู้ชมเขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดเห็นไหมคะสปอร์ตมันต้องสปอร์ตตั้งแต่ข้างในข้างนอกข้างบนข้างล่างขนมันมีความพิเศษด้วยนะน้องชมพู่ยังไงคะพี่มันไม่ค่อยเก็บขนมันไม่ค่อยเก็บขนขออนุญาตจับขนค่ะอ๋อนี่ผมไม่ใช่ครับขนค่ะขนเห็นไหมครับนุ่มพี่มันมีความนุ่มมากกว่าเดิมเนาะครับผมรู้ไหมความนุ่มมันมีประโยชน์ยังไงเวลาคนขับขี่อ่ะคุณผู้ชมมันมีความรู้สึกว่าพอมันไม่กระด้างเท้าอ่ะมันผ่อนคลายใช่แล้วมันไม่เจ็บเท้าเฮ้ยอันนี้คุณผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่เขามองใส่ใจเรื่องรายละเอียดนะเรื่องของพรม GR Sport แล้วพี่หนูบอกเลยมันดูแบบเรามาสตาร์ทกันดีกว่าสตาร์ทเลยเหรอโอเคได้ปุ่มสตาร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือครับผมอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่ะโอเคน้องชมพู่ก็จะเห็นโลโก้อีกแล้วนะครับเป็น GR Sport อ่านะครับแบบนี้โอ้สวยงามมากนี่ค่ะหน้าจอมีความสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมเป็นระบบดิจิตอลหมดเลยครับในหลายส่วนของตัวรถเนี่ยมันก็จะมีการใส่โลโก้ GR ไว้นะครับในเรื่องของตัวเบาะด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเห็นถึงความสปอร์ตหรือว่าการดีไซน์นะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับตรงด้านหน้าของน้องชมพู่นะครับตรงนี้นะครับน้องชมพู่จับพวงมาลัยรู้สึกนิ่มไหมครับนิ่มนิ่มตรงนี้ก็นิ่มครับลองจับดูครับนิ่มนิ่มอ่ะนะครับตรงนี้ก็เรื่องของวัสดุเรื่องการออกแบบนะครับให้ความผ่อนคลายในการขับเนาะนอกจากขับรถเนี่ยดีแล้วเนี่ยมันต้องให้อารมณ์ที่ผ่อนคลายด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยนะตรงนี้ถ้าเกิดการชนหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับหน้าเราฟาดกับคอนโซลตัวเนี้ยมันจะช่วยซับแรงกระแทกช่วยลดอาการบาดเจ็บด้วยตรงนี้ก็นุ่มกระชับมือขับได้ง่ายจริงๆและอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมที่ผู้เห็นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยความเป็นสปอร์ตเนี่ยคอนโซลรถมันจะบ่งบอกว่าสปอร์ตตัวนี้มันเป็นสีอะไรครับพี่นี่ครับตั้งแต่กรอบช่องแอร์เลยนะครับคอนโซลไล่มาเลยครับทั้งเส้นเลยเห็นไหมครับเส้นตัวนี้เป็นสีดำพิเศษครับเป็นปีโนแบ็กสีดำขัดเงาครับมันใช้อารมณ์แบบสะท้อนแบบเป็นฟูลสปอร์ตเลยจริงเหมือนอารมณ์แบบเรานั่งรถสปอร์ตอ่ะมันจะมีคุณผู้ชมมันจะเป็นช่องแอร์แบบนี้เลยนะแล้วมันก็แมทกับสไตล์ของ GR ด้วยนะเพราะว่า GR เนี่ยเขาจะเน้นสีดำแดงอ๋อเฮ้ยเลิศไฮโซอ่ะที่นี่พอสิ่งที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยอารมณ์สปอร์ตจริงๆคือมันเอาอย่างนี้นะฟิลเราอ่ะปกติเวลารถเข้ามาแต่พอเวลาคนนั่งอ่ะบรรยากาศมันนำพาไปว่ามันเป็นสปอร์ตมันทำให้เรารู้สึกว่าการขับขี่มันคือเรื่องสนุกไม่ใช่ความเครียดนะใช่อารมณ์พออารมณ์มันดีมันการขับรถมันจะมีฟิลลิ่งคุณผู้ชมกรุงเทพรถมันติดมากยิ่งเดี๋ยวนี้รถติดนะพี่อ้ำใช่แล้วติดมากการที่เรานั่งอยู่ในรถคันนึงแล้วมันสามารถตอบโจทย์เราได้มันทำให้เราอารมณ์ดีได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้อัตราส่วนคนที่อยู่ในรถมากกว่าอยู่บ้านอีกพี่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเพราะว่ารถมันเหมือนเป็นปัจจัยเราไปแล้วอ่ะจริงคนอยู่ในรถมากกว่าอยู่ที่บ้านใช่ใช่เพราะว่าใช้งานกินในรถนอนในรถแต่งตัวในรถอยู่ในรถคือเยอะมากเพราะว่าอยู่ในรถแล้วมันมีความสุขมันมีอารมณ์ที่ดีมันก็ผ่อนคลายมันโอเคนะถูกต้องอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของคอนโซลหน้าไม่พอคุณผู้ชมขาอีกหนึ่งอย่างที่ผู้อยากจะให้คุณดูโอ้โหมันเตะตาใช่ไหมครับมันเตะตามันอลังการมากมันคืออะไรครับพี่ขาอันนี้นะครับเป็นจอ DVD ขนาดใหญ่เลยนะครับ9นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับออปชันที่จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota T-Connect นะครับ Apple CarPlay นะครับสาวก iPhone ก็สามารถถ่ายข้อมูลจากโทรศัพท์ไปที่หน้าจอใช้งานได้สะดวกสบายนะครับควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับหลายคนบอกกับพี่อ้ำการที่คอนโซลรถเนี่ยมันมีจออันนี้แล้วเนี่ยมันจะบดบังทัศนวิสัยหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าตัวจอตัวนี้เนี่ยเราต
วนมากเนี่ยเขาจะตั้งมาเนี่ยในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางคนขับอยู่แล้วคนขับก็จะใช้ฝั่งนู้นใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ที่มันตั้งขึ้นเนี่ยในเรื่องของด้านหลังใช้ประโยชน์ได้ด้วยเห็นได้ชัดและก็การสะท้อนแสง คนขับสามารถควบคุมได้ง่ายแค่เอื้อมไม่ต้องไปเมื่อก่อนต้องเอี้ยวตัวไปใช่ไหมใช่ใช่ถ้ามันยังลำบากอีกที่พวงมาลัยครับก็สามารถควบคุมได้อ๋อเป็นมัลติฟังก์ชันก็สามารถควบคุมจากพวงมาลัยได้ด้วยเออสวยนะครับประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยถูกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะในฐานะที่ผู้เป็นคนนั่งอยู่ตอนนี้เป็นนั่งในตำแหน่งคนขับเนี่ยจอไม่บังทัศนวิสัยแน่นอนคุณผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจอมันใหญ่บังหรือเปล่าไม่บังเลยแล้วข้อดีอย่างที่พี่อ้ําบอกคือคุณกดได้คุณเอื้อมคุณไม่ต้องอ้วมแล้วสุดตัวนึกออกปะอยู่แค่นี้แล้วคือตาไม่ต้องหลุดหรือถ้าไม่อยู่ตรงนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันรับสายอะไรได้หมดที่สำคัญเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือบางคนใช้เยอะแบตหมดอ่ะพี่มีที่ชาร์จไหมชาร์จในรถได้เลยนี่เป็นตรงนี้เหมือนเดิมทีนี้เรื่องแอร์อย่างหนึ่งที่เตะตายังไงคะพี่เห็นไหมครับว่าอุณหภูมิมันเท่ากันพี่กดตรงนี้ครับพี่ร้อนอ่ะพี่ร้อนพี่อยากเร่งอ้าวมันเป็นแยกกันได้ด้วยหรอแยกได้ครับอ๋อมันมีในคอร์สด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วครับปกติมันมีเนี่ยรถไซส์ใหญ่แบบ Camry ใช่ครับอันนี้เรียกว่าแอร์ปรับอากาศแบบดูออนโซนครับอ๋อก็คืออย่างที่บอกแล้วคุณผู้ชมผู้โดยสารเวลานั่งกับเราเนี่ยความเย็นความหนาวแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันใช่แล้วถ้าเราเป็นคนขี้หนาวแล้วเขาเป็นคนขี้ร้อนนั่งด้วยกันมันเดี๋ยวตีกันตายเปลี่ยนเลยค่ะแยกกันแบบอิสระนี่เหมือนนั่งอยู่ในแคมรี่เลยนะใช่ไหมครับลดมากก็คือปรับได้ครับแยกกันเออแล้วก็เป็นแบบมีฟังก์ชันต่างๆจะตั้งออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเลือกหมวดของแอร์อันนี้ก็จะเป็นหมวดควบคุมอัตโนมัติครับพร้อมทั้งดีไซน์สีดำเห็นไหมสวยงามสปอร์ตนะครับกระเถิบลงมาเลยครับค่ะเห็นหัวเกียร์ไหมครับหัวเกียร์นี่มันดูนุ่มอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อ้ําบอกว่าเออมันใช้วัสดุที่ค่อนข้างนุ่มมันมีเหตุผลไหมคะทำไมต้องใช้นุ่มขนาดนี้คะพี่ก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับให้ผู้ขับรู้สึกสบายรู้สึกมีอารมณ์ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของความทนทานนะครับในการหุ้มหนังตรงนี้แล้วก็ดูหรูหราดูเป็นพรีเมียมให้อารมณ์สปอร์ตนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของหุ้มหนังนะครับแล้วก็ทรงเป็นทรงสปอร์ตพร้อมทั้งโหมดขับขี่สามารถมีโหมดเลือกโหมดขับขี่ได้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นไฮบริดใช่ไหมครับนี่เลือกครับ EV mode ก็จะใช้เป็นแบบตัวไฮบริดไปเลยไฟฟ้าหรือจะต้องการแบบเป็นหมดพลังเร่งแซงอัตราเร่งแรงอย่างนี้ก็เปิดเป็นตรงนี้ไปครับผมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่างๆใส่แก้วน้ำช่องเก็บของต่างๆนะครับก็เบาะครับเบาะน้องชมพู่เห็นเบาะไหมค่ะเบาะเออพี่เบาะมันมีความพิเศษนะเนี่ยมันมีได้สีขาวเดินแล้วมันมีแบบว่ารูช่วยระบายอากาศอันนี้เหมือนแคมรี่เลยอ่ะพี่เหมือนกันเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความใส่ใจครับตัวเบาะเนี่ยเราจะออกแบบตามสรีรศาสตร์อยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะครับช่วยดูแลตั้งแต่กระดูกต้นคอถึงด้านหลังเวลาเกิดการชนจากด้านหลังนะครับแล้วก็ยังใส่ใจในเรื่องของการใช้หนังพิเศษนะครับเย็บได้นะครับให้ดูสปอร์ตดูแมทกับพวงมาลัยแล้วก็มีการเจาะรูช่วยระบายความร้อนต่างๆรุ่นนี้พิเศษมากเป็นทรงสปอร์ตปีกมันจะใหญ่กระชับนั่งจะรู้สึกให้อารมณ์สปอร์ตเห็นไหมครับเออจริงอ่ะเหมือนมีคนโอบกระชับเลยใช่ไหมครับรู้สึกดีใช่ไหมครับอย่างนี้มันมีคนกอดตลอดเวลาจริงเรารู้สึกเราไม่เหงาแล้วเรียวดายต่อไปแต่ว่าอันนี้ผู้บอกก่อนนะคุณผู้ชมที่ผู้นั่งเนี่ยผู้รู้สึกว่าโอเคมันโอบรับในเรื่องของสรีระมันปรับได้กี่ระดับพี่อันเนี้ยเนี่ยเป็นไฟฟ้าครับปรับได้หมดเลยได้8ทิศทางครับโอ้ถอยหลังสูงต่ำด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยโอ้ตรงข้างหลังน้องชมพู่เนี่ยขามีละเอียดขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นสีขาวนะครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ GR Sport นะครับมีโลโก้แล้วก็มีนะครับบอกเขาสวยนะเขาจะออกแบบจริงเหมือนบอกรถแข่งเลยเหมือนบอกรถแข่งเลยคุณผู้ชมอันนี้คือบอกเลยนะคะว่าเบาะเนี่ยมีคำว่า GR ด้วยคือบอกเลยว่ามันคือ limited edition ของแท้คุณได้คันนี้ไปเหมือนเป็นรถที่ทำมาให้เพื่อคุณโดยเฉพาะใช่แล้วน้องจะพูดลองปรับเอนเลยครับปรับเอนนอนเลยนอนเดี๋ยวขอเลื่อนขออนุญาตสปอร์ตเนาะแล้วยังสบายด้วยนี่ถ้าสมมติอย่างผู้เนี่ยขับรถแล้วแบบว่าเรากรุงเทพมันรถติดนะพี่เนาะเราขับมาถึงที่หมายก่อนใช่ไหมผู้ก็ปรับนี่ผู้สูง160นะอยากให้ดูความสุดของเบาะพี่ คือเท้าจะไม่ถึงแล้วนะเนี่ยบอกเลยนี่คือความยาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครที่บางคนอาจจะกลัวว่า Toyota Corolla Cross เนี่ยคนที่สูง170 180เนี่ยขับแล้วมันจะอึดอัดหรือเปล่าสบายครับสบายไม่อึดอัดเลยนี่ผู้สูง160นี่ปรับสุดนะดูเท้าค่ะนี่ยังไม่ถึงคันเร่งเลยคือมันกว้างมากทำงานนะพี่เนาะโอ้โหกรุงเทพมันรถติดเหนื่อยขอนอนในรถสักหน่อยนะอ่ะปรับสุดใช่ไหมอ่ะปรับสุดนอนลงไปเลยนะครับหุ้ยเดี๋ยวมีด้วยเหรอน้องจะพูดลิตาดีเนาะคุณผู้ชมอันนี้พุ่งตรงนะ Corolla Cross มี Moon Roof ด้วยเหรอคะ
มีให้ครับก็ในรถเนี่ยตอนแรกมันดูเหมือนเป็นสีดำใช่ไหมเหมือนจะมืดใช่ไหมแต่มันสว่างนี่ไงมันมาจากตรงนี้ตรงนี้มีมูลรูปให้ด้วยเพราะว่าถ้าดูภายนอกคุณผู้ชมเนื่องจากถ้ารถมันเป็นสีแดงเนี่ยหลังคามันจะเป็นสีดำครับผมผู้เลยไม่ได้สังเกตเห็นแต่แรกว่ามันมีมูลรูปแต่ทีนี้เนี่ยพอนั่งข้างหน้าผู้กู้ว่าทำไมมันสว่างจังเลยใช่แล้วอ๋อนี่ไงมันมีมูลรูปพี่มันมีแต่ในแคมรี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้เขามาใส่ในรถหรูๆหมดแล้วครับโอ้เท่ากับว่าสิ่งที่คุณได้ไปมันเป็นความสปอร์ตอย่างแท้จริงเพราะมันมีมูลรูฟด้วยอันนี้มูลรูฟของคลอสมันทำอะไรได้บ้างอะคะพี่ก็นะครับช่วยเติมเต็มในเรื่องของอารมณ์ให้อารมณ์สปอร์ตใช่ไหมแล้วก็ประโยชน์ของมันมีนะครับในเรื่องของช่วยเพิ่มความสว่างในห้องโดยสารนะครับหรือว่าเราจะเปิดนี้ก็ได้ครับเปิดต้องการรับอากาศบริสุทธิ์นะครับถ่ายเทอากาศช่วงนี้อากาศหนาวจริงๆแล้วในรถเนี่ยมันก็มีกลิ่นอับมีอะไรนะแต่เราใช้สามารถถ่ายเทอากาศได้ด้วยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดีมากอย่างบางคนเนี่ยชอบไปเขาใหญ่ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ใช่ซีซีผ่านมา2วันอากาศหนาวไหมครับหนาวอ๋ออากาศหนาวคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าจริงๆอ่ะคนมาถามเรื่องของ Toyota Corolla Cross เยอะมากเพราะว่าบางคนทราบว่ามันมีมูลรูฟทีนี้การขนกันไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปกันทางครอบครัวขนสัมภาระก็ได้เยอะขึ้นเหนือลงใต้ก็ได้แล้วยังมีมูลรูฟอีกคือมันตอบโจทย์หมดเลยนะคือคุณจะขับไปเชียงมงเชียงใหม่เขาใหญ่อะคุณก็สูดอากาศข้างบนได้บางคนรีเควสเลยนะต้องซื้อรุ่นนี้เลยเพราะมันมีนี้ใช่แล้วเป็นไฟฟ้านะสดๆเลยนะครับใช้งานง่ายแต่ถ้าเกิดมันสว่างไปใช่ไหมครับ อยากได้แบบอารมณ์เป็นส่วนตัวหน่อยก็ปิดได้ครับนี่มีที่ปิดครับเป็นไงก็เหมือนปกติเฮ้ยคือมันดีมากแล้วคือตอนแรกอ่ะเราไม่ทราบเลยว่าข้างบนมันมีมูลรูฟจริงๆเพราะว่าข้างบนหลังคาถ้าเป็นรุ่นสีแดงที่เรานั่งอยู่นี้คุณผู้ชมตัวบอดี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่หลังคามันจะเป็นสีดำไอเราก็นึกว่าอ๋อทำเอาไว้เพื่อสปอร์ตแต่จริงๆไม่ใช่มีประโยชน์มีประโยชน์ใช้งานคือมีมูลรูฟด้วยนะคะนี่คือเป็นโจทย์ที่ผู้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากแต่เมื่อกี้พี่หนูแอบเห็นนิดนึงเมื่อกี้ส่องข้างบนสมมติว่าลมเย็นๆอากาศดีๆเครื่องเสียงคันนี้ดีไหมพี่ดีสิครับยังไงบ้างอะค่าเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับหน้าจอเนี่ยขนาด9นิ้วมีลำโพงให้รอบคันเลยนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมุติว่าผู้มีแบบ USB drive หรือจะส่องจะติดต่อนอกจากบลูทูธแล้วเนี่ยมันต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เล่นเพลงได้เหมือนกันใช่แล้วคือสมัยนี้จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยสแตนดาร์ดของตัวรถเนี่ยมันมีลำโพงมีซับมีอะไรปกติใช่ไหมแต่ปัจจุบันน่ะพฤติกรรมของคนน่ะส่วนมากจะฟังจากโทรศัพท์มากกว่าใช่ก็จะเชื่อมต่อเพราะนั้นใช่อ๋อโลดด่ะทีนี้ข้างในมันสวยขนาดนี้เรื่องของการตอบโจทย์เรื่องของการอำนวยความสะดวกสบายเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมอยากดูเรื่องของความปลอดภัยบ้างความปลอดภัยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปคุยด้านนอกกันดีกว่าไหมไปดูรถนะครับนอกจากจะสวยนะครับสปอร์ตแพงเรื่องนึงที่ขาดไม่ได้เลยในทุกรุ่นเนาะอย่างที่พี่พูดมาทุกครั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จัดมาเต็มเหมือนกันเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงระบบ ABS EBD DA พวกนี้เบสิกพื้นฐานนะครับตัวนี้เนี่ยก็จัดให้ชุดเซฟตี้พรีเมียมนะครับชื่อว่า Toyota Safety Sense นะครับมีในเรื่องของระบบเตือนก่อนการชนถ้าจะชนด้านหน้าเนี่ยมันหยุดเองเลยหรอครับถ้าจะออกนอกเลนหรืออาการเหนื่อยเมื่อยล้าหรือจะหลับในปุ๊บเดี๋ยวมันดึงเข้าเลนให้ครับมีเตือนให้ตั้งขับขี่เองได้ด้วยตั้งจากเรดาร์นะครับไดนามิกเรดาร์คุยคอนโทรลสามารถตั้งให้มันขับเองได้มันฉลาดมากมันจะสามารถจับจากรถคันหน้าครับเป็นเลนจำลองขับตามไปตลอดเลยคือเป็นเลนตรงอย่างนี้เลยใช่ไฟสูงถ้าเกิดเมื่อยขี้เกียจเปิดปิดตั้งได้คำเปิดเองอัตโนมัติพอมืดปุ๊บเดี๋ยวมันเปิดเองโลดอ่ะแล้วที่ล่าสุดเลยนะครับที่ปรับมาครับมันปรับเป็นออสปีดเลยทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ออกตัวเลยฮะใช่พอจะชนเนี่ยคือหยุดได้จุดนิ่งเลยฉลาดมากมันแทบจะขับแทนเราแล้วนะถูกต้องครับก็เขาตั้งใจอย่างนั้นแหละจริงๆสิ่งที่น้องชมพู่พูดก็ถูกเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของถ้าเกิดมันพลาดเนาะมันต้องชนอุบัติเหตุมันเลี่ยงไม่ได้เนาะถูกต้องต้องชนถ้าต้องชนจริงๆมันก็มีระบบเซฟตี้อีกชั้นนึงด้วยมันมีอะไรอะคะตัวนี้เนี่ยเรามีให้มากกว่าคู่แข่งเลยนะมีถุงลมให้ถึง7ลูกรอบคันเลยแล้วก็ในเรื่องของระบบพื้นฐานตะกี้เนาะขออนุญาตแจ้งให้ลูกให้ผู้ชมทราบบ้างดีกว่าว่ามีระบบช่วยออกตัวบนทางชันนะครับดิสเบรก4ล้อสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันนะครับป้องกันล้อหมุนฟรีควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อล็อกนะครับมีแจ้งเตือนลมยางด้วยนะครับถ้าเกิดลมยางอ่อนก็มีแจ้งเตือนให้นะครับผู้ชมลองคิดดูนะคะเอาง่ายๆถ้าคุณอยากจะได้รถสักคันนึงเนี่ยคือมันต้องตอบโจทย์ทุกมิติว่าอย่างนั้นเถอะถูกต้องคุณขับไปต่างจังหวัดคุณมั่นใจได้จริงหรือเปล่าว่ารถคันนี้สามารถที่จะพาคุณและครอบครัวหรือว่าคนที่คุณรักไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย2คือเรื่องของการประหยัดน้ำมันที่นี่ได้ข่าวว่าประหยัดมากใช่ไหมพี่โตต้านี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับตัวนี้เป็นไฮบริด
ใช่ไหมครับอย่างที่บอกเป็นเจเนอเรชัน4ค่ะซึ่งเราเป็นผู้นำที่พัฒนาจนถึงแบบเขาเรียกตอนนี้ถ้าเทคโนโลยีในเรื่องของไฮบริดนะเราเป็นผู้นำที่1เลยนะครับประหยัดน้ำมันนะรุ่นนี้ 23.3 กิโลลิตรนะครับจริงๆแล้วสามารถขับได้มากกว่านี้นะจ้ะครับทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับว่าอัตราการเร่งน้ำหนักบรรทุกการขนของการทำคะแนนลมยางอะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเทสจากผู้ใช้จริงเพราะนั้นประหยัดน้ำมันมากครับตอบโจทย์เลยแหละ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรไม่ต้องเข้าปั๊มน้ำมันบ่อยต่อไปยกเว้นแวะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวว่าอย่างนั้นเถอะเติมแต่ละครั้ง คือมันดีมากคุณผู้ชมแล้วผู้อยากจะบอกนะคะจริงๆเนี่ยในเรื่องของระบบช่วยเตือนต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆแล้วก็การประหยัดน้ำมันต่างๆเหล่านี้คุณสามารถเจอได้นะคะใน Toyota Corolla Cross เท่านั้นในเรื่องของราคาครับราคาเขาไม่แพงครับเขาจับต้องได้แล้วก็เรื่องของความคุ้มค่านะครับการประหยัดน้ำมันแล้วก็การตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆรถคันนี้ตอนแรกผมมองว่ามันใหญ่มันเทอะทะแต่มันกลับดูสปอร์ตได้แล้วก็การขับขี่ที่ให้เติมเต็มให้อารมณ์สปอร์ตนะครับการนั่งการอรรถประโยชน์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆถือว่าครบเลยนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ 1,249,000 เท่าไหร่นะพี่ล้าน2เองจริงเหรอใช่ครับนี่ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะจริงเหรอใช่แล้วครับโอ้3สีนะพี่ครับมีสีอะไรบ้างคะย้ำนิดนึงมีสีดำนะครับสีดำเมทัลลิกเลยนะครับแล้วก็คันที่โชว์อยู่นี่ครับสีแดงหลังคาดำแล้วก็สีขาวมุกหลังคาดำนะครับมีให้เลือก3สีแต่ถ้าลูกค้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบ3สีนี้เราก็มีครับมีสีให้เลือกอีกมากกว่านี้เป็นไฮบริดครับท้ายที่สุดแล้วอยากให้ฝากถึงลูกค้าทุกท่านแล้วกันค่ะก็หลายๆคนนะครับที่กำลังเล็งหรือมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างนี้นะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้รถอเนกประสงค์ก็ได้รถสปอร์ตก็ได้นะครับราคาจับต้องได้โปรโมชั่นถือว่าเป็นนาทีทองเลยนะครับอย่าลังเลครับรีบตัดสินใจได้แล้วกระซิบบอกนิดนึงตอนนี้ยอดจองเยอะมากนะครับคิวค่อนข้างแน่นถ้าไงอยากให้รีบตัดสินใจนิดนึงนะครับทางเราเคมอเตอร์เนี่ยยินดีให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนเราพร้อมส่งครับแล้วเราก็ยินดีให้บริการทุกสถานที่ไม่ว่าจะไม่สะดวกมาเดี๋ยวเราไปรับจองก็ได้โอ้โหยินดีสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสนใจอย่าลืมมาได้กับ Toyota K Motors พี่อ้ําพี่ชมพู่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย